เอาละครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Undead World Hero Survival นั่นเองสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนว Idol RPG นะครับก็จะให้เราไปจัดทีมต่อสู้กับซอมบี้มากมายเลยนะครับตอนนี้จะเปิดให้บริการในส่วนของ Store ไทยเรียบร้อยนะใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับก่อนหน้านี้ตัวเกมจะเปิดให้บริการอยู่บนสตอร์ต่างประเทศมาก่อนเนาะก็ในส่วนของตัวเกมอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยมันกำลังทำการเก็บเลเวลอัตโนมัติอยู่นะครับอันนี้จะเป็นระบบไอดอลนะครับที่ในส่วนของตัวละครที่เรามีเนี่ยจะทำการขับรถไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชนซอมบี้ไปนะครับก็จะได้ของมานะครับซึ่งการรับของเนี่ยให้เรามากดรับตรงนี้นะครับเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะมีบอกว่าณตอนนี้ทำการเก็บเลเวลไปแล้วกี่นาทีนะครับได้ของอะไรมาบ้างนะครับก็กดได้เลยนี่ครับแล้วก็จะได้มาแล้วเรียบร้อยประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นระบบไอดอลนะครับส่วนระบบการต่อสู้อีกระบบนึงนะครับก็แค่กดแบตเทิลตรงนี้เข้ามานะครับนี่มันก็จะบอกแล้วนะครับว่าเราจะต้องไปต่อสู้กับอะไรบ้างในด่านไหนนะครับซึ่งณตอนนี้ผมจะต้องมากันที่ด่าน 2-15 นะครับแล้วก็จะเจอกับพวกซอมบี้ที่เป็นบอสด้วยนะครับค่อนข้างเก่งทีเดียวนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอมาทำการอัปเกรดตัวละครก่อนนะครับในส่วนของการอัปเกรดตัวละครครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับให้เรากดเข้ามาที่ตรงฮีโร่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตัวละครที่เราเอาลงทีมอยู่นะตอนนี้นะครับอย่างเช่นด้านบนเนี่ยที่ผมเอาลงทีมอยู่นะครับก็กดติ๊กเข้าไปตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการอัพเลเวลนะครับอย่างเช่นนะตอนนี้เลเวลมัน30แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะอัพให้มันเลเวลเพิ่มเติมมากกว่านี้เราต้องทำการกดลิมิตก่อนนะครับโดยการกดเข้ามาแล้วก็นี่ฮะก็จะต้องใช้ของกดลิมิตตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีพวกของอะไรเพิ่มเติมที่เป็นสกิลอะไรเงี้ยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยกดเลเวลอัพไปนี่ครับเรียบร้อยโอเคแล้วก็นี่ครับอัพไปเลยนี่ฮะกดลิมิตเพิ่มเติมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะส่วนของที่เป็นไอเทมใหม่ๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมาเนี่ยเราสามารถกดออโต้เพื่อที่จะใส่ได้เลยนะครับแค่นั้นเองนะครับตัวละครตัวอื่นก็เดี๋ยวอัพด้วยตัวนี้ด้วยนะนี่ครับอัพไปเห็นไหมมีสกิลใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับโอเคนี่เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ครับกดออโต้นี่ใส่ไอเทมใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือยังเดี๋ยวผมอัพอีกทีดีกว่าเดี๋ยวมันสู้ไม่ไหวนะครับนี่คือในส่วนของการอัพเลเวลตัวละครนะโอเคตัวนี้จะเป็นตัวฮิลนะครับซึ่งขาดไม่ได้เลยนะเวลาที่เข้าไปเล่นนะครับผมโอเคอัพแล้วเรียบร้อยนี่คือในส่วนของการอัพนะครับโอเคมาเราลองไปสู้กันดีกว่านะครับมาด่านนี้แบตเทิลแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมด่าน 2-15 รู้สึกว่าถ้าผ่านด่านนี้แล้วเนี่ยมันจะมีการปลดล็อกอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่ในส่วนของตัวละครเนี่ยเราสามารถสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับในส่วนการยืนได้เลยหรือว่าจะเอาตัวอื่นลงแบบนี้ครับเนี่ยกดสลับเข้ามาเข้าออกได้นะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กดดูตรงนี้ได้นะครับว่าเนี่ยตัวบอสคือตัวไหนยังไงนะครับมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมมากดแบตเทิลดูจะไหวหรือเปล่านะครับนี่โอเคในส่วนการต่อสู้นะครับสามารถกดเร่งความเร็วได้นะครับแล้วก็กดออโต้ตรงนี้ได้เพื่อที่จะให้ตัวละครเนี่ยพันธนาการออโต้ในส่วนของสกิลนั่นเองนะครับเนาะตัวเกมมันเล่นไม่ได้ยุ่งยากครับผมนี่ฮะภาพก็สวยดีนะครับผมแต่ว่ามันจะมาในแนวตั้งแค่นั้นเองนะครับนี่หลังจากอัพไปแล้วนะฮะผมคิดว่าตัวละครผมเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ซอมบี้มาลุมขนาดนี้ก็นะดูดิเห็นป่ะฮิวได้อยู่โอเคสวยงามครับตัดไปสกิลไปบุ้มโอเคสวยนี่ฮะน่าจะผ่านแล้วด่านนี้อ่ะเรียบร้อยครับผมผ่านแล้วนะครับนี่พอผ่านแล้วก็จะได้ของมาแล้วก็เหมือนจะได้ตัวละครมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะไปสู้ต่อก็กดสู้ต่อได้เลยนะครับผมแต่ว่าเนี้ยมันจะมีการปลดล็อกนะครับดังนั้นมันก็เลยให้เรามากด complete ไปเลยนะครับผมเรียบร้อยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับเนี่ยมันมีปลดล็อกมาเพิ่มเติมนะครับในกดเข้ามาดูนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกเมนูต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับไหนๆก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูหน่อยละกันนะครับกดเข้ามาดูที่ตรงคาราวานตรงนี้ก่อนนะครับนี่ฮะมันก็จะมีของขายนะครับซึ่งเราสามารถเอาเงินที่เรามีในเกมเนี่ยมาซื้อได้แล้วก็ใช้เพชรพวกเนี้ยนะครับมาซื้อได้ใช่ด้วยกันนะครับแล้วก็ของอื่นๆอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับผมส่วนอันนี้นะครับ Academy นะครับกดเข้ามาดูนี่มันจะเป็นแบบเมนูที่มันเปิดเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อกี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีการสอนนะฮะอันนี้คือกดบวกเข้ามาก็น่าจะเอาตัวละครเข้ามาเพิ่มเติมใช่ไหมโอเค
ไหนเลือกดีคอนเฟิร์มลงไปโอ้เฮ้ยโหเลเวล40เลยเหรอโอ้สุดยอดนะฮะงั้นก็ลงไปก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บนี่ครับโอ้โหจาก1เป็น40ทันทีโอเคนี่ครับเรียบร้อยเป็นไงสุดยอดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะต่อมาอันนี้ครับจะเป็นในส่วนของการเปิดกาชานั่นเองนะครับผมซึ่งกาชาก็จะมีหลายตู้นะอันนี้จะต้องใช้เพชรเปิดนะครับแล้วก็มีตู้นี้นะครับใช้แต้มหัวใจนะครับน่าจะได้จากแต้มพงแต้มเปื้อนประมาณนั้นนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นแบบเนี่ยใช้ไอ้ตั๋วตรงนี้นะครับในการเปิดนะครับไม่รู้ได้มาจากไหนมันก็น่าจะเป็นการเติมเงินหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดในส่วนของตรงนี้นะครับใช้เพชรในการเปิดนะเปิด10ครั้งเลยนะครับดูซิว่าผมจะได้ตัวละครแบบดีๆมาบ้างหรือเปล่านะครับกดไปเปิดเลยทีเดียวนะครับฟึบมาแววนี่อันนี้คือเป็น NPC นะไม่ใช่ตัวละครนะครับผมNPC ก็สวยทีเดียวเชียวนะครับถือสมุดตรงนี้มานะครับให้เรามาเปิดฟึบมาครับลองดูซิเปิดทีละใบฟึบโอ้โหเอ้ยจะมีตัวดีๆมั่งป่ะเนี่ยมาแล้วครับตัวดีๆโอเคมา1ตัวเอาล่ะมีอีกไหมโอเคไม่มีแล้วนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับตัวที่ออกมาเป็นสีม่วงนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเปิดแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดว่าได้ตัวทรงตัวซ้ำมานะครับแล้วก็เอาไปทำการอัพเกรดอะไรเพิ่มเติมได้นะครับผมเนี่ยกดเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยในส่วนของตรงเนี้ยก็คือตัวซ้ำที่เราได้มานะครับเรากดเข้ามาแล้วก็ทำการอัพเพิ่มเติมได้นี่ฮะเห็นไหมแล้วก็กดเข้าไปนี่ครับความสามารถก็จะขึ้นนะครับจากระดับอีพิกธรรมดากลายเป็นอีพิกพลัสนะครับผมนี่กดเลยชึบโอ้โหความสามารถเพิ่มเติมขึ้นโคตรเยอะนะครับผมตัวพวกนี้นะครับเนี่ยเราเพิ่มเติมได้หมดนะครับผมเนี่ยใส่เข้าไปเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าตัวซ้ำมันก็เป็นตัวที่แบบตัวนี้ด้วยนี่ไงหายไปได้แล้วมันอัพไม่ได้แล้วเหรอโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะลองเข้ามาดูนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับจะเป็นเหมือนด่านให้เรามาทำการAdventure สู้กับมอนสเตอร์หาของเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับลองเข้ามาต่อสู้ดูนะฮะอันนี้ผมไปลองแบทเทิลมาแล้วส่วนด่านอันนี้นะครับก็จะเป็นด่านที่ให้เราต่อสู้ผ่านไปเรื่อยครับเวลาเราสู้แล้วเนี่ยแล้วก็จะได้พวกของอะไรเพิ่มความสามารถเข้ามาเพื่อที่จะผ่านด่านต่อๆไปได้นะครับเดี๋ยวผมพามาลองสู้ดูนะฮะนี่ครับกดเข้าไปนี่กดออโต้ไปเลยนี่ครับจัดไปนี่ใช้สกงสกิลปึ๊บนี่ครับอูมชิวๆไปฮะอันนี้นี่เรียบร้อยนี่ครับผมผ่านแล้วได้ของมาด้วยนะครับนี่พอผ่านเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีในส่วนของมาให้เราเลือกด้วยนะนี่ครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะว่าเราจะเลือกเอาอันไหนนะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับผมเอานี้แล้วกันนะครับกดไปนี่บวกความสามารถเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ไปด่านต่อไปอะไรเงี้ยนะครับไปสู้ต่อไปได้นะครับจะเป็นประมาณนี้นั่นเองเนาะนะก็ระบบการต่อสู้นะครับก็กราบเดี๋ยวเรากดมาที่ตรงนี้นะครับหน้าจอหลักนะครับทีนี้ก็ในส่วนของหน้าจอหลักเนี่ยนะฮะเรากดเข้ามาดูด้านบนนิดนึงนะครับนี่ฮะมันก็จะมีกระเป๋านะครับไม่เรามากดรับของซื้อไม่ใช่ซื้อสินะครับมาเปิดของที่เรามีอยู่นะครับเนี่ยมาเปิดนะครับเป็นการรับเงินรับอะไรไปนะครับเนี่ยเปิดได้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีเควสนะครับผมนี่ฮะกดรับนะครับของรางวัลนะครับผมนี่โอ้นี่ครับแจกค่อนข้างเยอะนะผมว่าเกมนี้นะครับไม่ได้ขี้เหร่เลยนะฮะยิ่งพงยิ่งเพชรเนี่ยนะครับเก็บแป๊บเดียวสะสมมาได้ก็เอาไปเปิดกาชาใหม่ได้แล้วอะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมดูดิมีของแจกเพียบเลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้มารับเนี่ยผมจะเปิดกาชาได้อีกแล้วเนี่ยนะครับนี่นะฮะลองดูดิเปิดได้อีกป่ะถ้าเปิดได้เดี๋ยวจะไปเปิดเลยไม่พอไว้เลย ก็ต้องสะสมไปอีกนะครับอันนี้เป็นสมุดนะฮะสะสมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เปิดตัวละครมาได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงินเนาะนะครับนี่เนี่ยนะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูนึงนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูจะเป็นเหมือนแบบให้เราไปขับรถชนซอมบี้อีกเมนูนึงนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลมานะครับคล้ายๆกันนะฮะกับหน้าเมนูหลักตรงนี้นะครับผมยังไงก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ลองโหลดไปเล่นดูนะครับลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปเลยน
นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับคลิปนี้ผิดพลาดอะไรตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนจ้า